ีการปรับปรุงกฎหมายจราจรทางบกอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าข้อสำคัญที่ต้องรู้เลยคือหลังจากนี้นะคะจะมีการตัดแต้มใบขับขี่ส่วนเขาหักคะแนนจราจรข้อหาอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนคืนโดนัทมีคำตอบค่ะหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าผู้ที่มีใบขับขี่ทุกคนมีคะแนนจราจรหรือว่ามีคะแนนความประพฤติในการขับขี่รถที่จะต้องรักษาไว้ด้วยการขับขี่ตามกฎจราจรค่ะการตัดคะแนนจราจรเมื่อขับรถผิดกฎจราจรไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าที่ผ่านมามีการปรับปรุงมาตรการเพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้ชัดเจนครอบคลุมมากขึ้นจนเกิดเป็นระเบียบจราจรใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้หักคะแนนจราจรอย่างเป็นทางการในวันที่8มกราคม2566นี้ค่ะโดนัทรวบรวมข้อมูลแต้มใบขับขี่รวมถึงเกณฑ์ในการตัดแต้มคะแนนใบขับขี่ที่ต้องรู้มาฝากกันด้วยค่ะคะแนนใบขับขี่คืออะไรแล้วหักคะแนนใบขับขี่คือคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่กำหนดให้ผู้มีใบขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ12คะแนนไม่ว่าจะมีใบขับขี่ประเภทไหนก็ตามค่ะแล้วก็จะถูกตัดคะแนนความประพฤติการขับรถตั้งแต่1ถึง4คะแนนตามข้อหาความผิดกฎจราจรหากถูกตัดจนเหลือ0คะแนนจะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ทุกชนิดเป็นเวลานาน90วันเลยค่ะจะตัดแต้มคะแนนความผิดในข้อหาอะไรบ้างและจะตัดครั้งละกี่คะแนนข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ครั้งละ1คะแนนนะคะคือการขับรถไม่หยุดให้คนข้ามณทางข้ามขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควรขับรถในขณะใช้โทรศัพท์มือถือไม่ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดไม่หยุดรถหรือจอดรถชิดขอบทางเมื่อเห็นรถฉุกเฉินขับรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยหรือผู้โดยสารไม่ได้สวมหมวกนิรภัยค่ะขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือเครื่องหมายให้กับรถที่จดทะเบียนแล้วปรับเปลี่ยนหรือปิดบังข้อมูลเครื่องหมายประจำรถค่ะและข้อสุดท้ายสำหรับการตัดความประพฤติครั้งละ1คะแนนก็คือได้รับใบสั่งและไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุสมควรค่ะส่วนข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ2คะแนนนะคะคือขับรถฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนขับรถในระหว่างถูกยึดหรือถูกสั่งพักใบขับขี่ค่ะแล้วก็ข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติขับขี่ครั้งละ3คะแนนนะคะคือการขับรถในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับรถชนแล้วหนีขับรถในลักษณะที่ความผิดปกติวิสัยของการขับค่ะส่วนข้อหาความผิดที่จะถูกตัดคะแนนความประพฤติมากถึงครั้งละ4คะแนนเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือการขับรถในขณะเมาสุราหรือขับรถเมาอย่างอื่นขับรถในขณะเสพยาเสพติดขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นแข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าจะตัดคะแนนคนขับรถด้วยวิธีไหนสำหรับการตัดคะแนนจราจรของผู้ที่มีใบขับขี่ที่ทำความผิดแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีรู้ตัวผู้ขับขี่จะตัดแต้มคะแนนใบขับขี่ของผู้ขับขี่รายนั้นๆและกรณีที่ไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้ขับขี่จะแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ค่ะโดยอาจเป็นได้ทั้งการออกใบสั่งการตักเตือนเรียกปรับหรือส่งสำนวนฟ้องศาลแต่หากพบว่าเจ้าหน้าที่ตัดแต้มคะแนนไม่ถูกต้องหรือผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่ก็สามารถแจ้งขอตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะเอ๊ะจะทราบได้ยังไงนะว่าถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ผู้ถูกตัดแต้มคะแนนจราจรจนเหลือ0คะแนนและถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่90วันจะได้รับคำสั่งพักใบขับขี่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับซึ่งจะไปยังที่อยู่ของผู้ได้รับใบขับขี่ตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมการขนส่งทางบกภายใน15วันนับจากวันที่คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ0คะแนนและเมื่อพ้น15วันนับจากวันที่ส่งคำสั่งให้ถือว่าผู้ถือใบขับขี่ได้รับแจ้งคำสั่งเรียบร้อยตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่พุทธศักราช2565ค่ะการตัดแต้มคะแนนใบขับขี่เริ่ม8มกราคมปีหน้าฟ้าใหม่นี้แล้วนะคะยังไงก็ขับรถตามกฎลดอุบัติเหตุและยังไม่ถูกตัดแต้มอีกด้วยนะ